ก่อนหน้านี้ก็จะเหมือนกับคนกินกาแฟเหมือนเป็นสปากาแฟแบบโบราณนิดนึงคนแก่เป็นภาพอย่างนั้นเพราะว่าก็ถูกปลูกฝังกันมาว่ากินกาแฟไม่ดีใจเต้นโตก่อนค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็เบลนด์กันมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนก็เริ่มแบบมีการ educate อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามีความรู้มากขึ้นเข้ามาสั่งรู้จักเมนูว่าต้องการดื่มอะไรจริงๆอะไรเงี้ยอินเตอร์แอคทีฟกับบริษัทมากขึ้นไม่ใช่แบบออเดอร์สั่งเสร็จแล้วก็รอรับอะไรก็มีการพูดคุยกันก็รู้สึกว่ามันโตขึ้นไปในทิศทางที่ดีครับ